แล้วมีการจัดการเรื่องอาหารที่ให้ขึ้นกินกับคุณภาพนั้นยังไงบ้างครับเรื่องอาหารผมจะเสริมเรื่องเป็นตามของไอตัวเอ็นไซม์กับน้องหมูแล้วก็ตัวต้นภูมิเป็นประจำครับตามตัวหอมสวัสดีครับก็ใน EP ที่แล้วที่เรา2คนนำเสนอไปเกี่ยวกับเทคนิคของเสียปอนที่มีการทำให้กุ้งเล็กมีสุขภาพแข็งแรงอัตรารอดสูงมากกว่า 90% เลยเนาะใช่ค่ะพี่ปอนแต่ว่าในคลิปนี้แล้วหลังจากเขาขึ้นออโต้ฟีดล่ะหลังจาก10วันไปแล้วเนี่ยเขามีการจัดการยังไงจะแตกต่างจากก่อนที่ว่าจะเข้าออโต้ฟีดหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมาบ้างเลยว่ามีแบบไหนที่ยังทำเหมือนเดิมยังคงเหมือนเดิมความแตกต่างจะเป็นยังไงเดี๋ยว EP นี้เราให้ทุกท่านได้รับชมเลยนะว่าใช่ค่ะจะมีการจัดการยังไงและมีทั้งคุณภาพน้ำแล้วก็ถึงการใช้เวชภัณฑ์หรือว่าตัวเสริมที่ทำให้กุ้งมีความแข็งแรงใช่แล้วค่ะมีเคล็ดลับอะไรบ้างงั้นเราสองคนไม่รอช้าเลยเนาะใช่ค่ะให้ทุกคนได้รับชมรับฟังเลยนะครับได้เลยค่ะไปกันเลยค่ะครับหลังจากที่10วันไปแล้วก็สามารถขึ้นออโต้ฟีดได้เลยใช่แล้วมีการจัดการเรื่องอาหารที่ให้ขึ้นกินกับคุณภาพนั้นยังไงบ้างครับเรื่องอาหารผมจะเสริมไอ้เรื่องเป็นประจำของไอตัวเอ็นไซม์กับน้องหมูแล้วก็ตัวต้นภูมิเป็นประจำครับตามตัวหอมแล้วในเรื่องของแบคทีเรียและเอสเซียครับส่วนมากผมจะตรวจดูผลเชื้อก่อนครับผลเชื้อก่อนว่าเยอะไหมอะไรเงี้ยครับถ้าผลเชื้อเยอะผมก็จะเริ่มกินครับแล้วก็รอตัวใหม่อันหนึ่งที่ถ้าผลเชื้อน้อยลงมันจะเริ่มเป็นโปรแกรมครับก็คือ5 วัน 5 วันหยุด 5 วันหยุดแล้วในช่วงที่ตรวจแล้วผลเชื้อน้อย5วันหยุดทุกๆ5วันนะคะ5วันเว้น5วันกับช่วงที่เจอเชื้อเยอะอัตราการใช้นะคะเท่ากันไหมคะเท่ากันเท่ากันอยู่ที่5กรัม5กรัมต่อ1กิโลเหมือนกันแต่ว่าเราคุมให้บ่อยทีหน่อยเพื่อว่าลดปริมาณเชื้อใช่มั้ยคะใช่แต่ก็ระหว่างนี้ก็มีการคุมตัวของเอ็นไซม์ตัวกระตุ้นภูมิแล้วก็นมเนี่ยยืนพื้นติดไว้เหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเพิ่มความหนักในเรื่องของควบคุมเชื้อ EFP แล้วก็แบคทีเรียเข้ามาหน่อยแล้วถ้าเจอเชื้อเยอะเนี่ยคุกไม่กลัวเครื่องไหมไม่กลัวครับพอดีทีผมว่ามันคุ้มนะครับนี่ได้มาแล้วในเรื่องของการจัดการคุณภาพน้ำระหว่างเลี้ยงเนี่ย10วันเป็นต้นไปเนี่ยครับมีการจัดการยังไงบ้างก็ผมจะเริ่มดูดเลนครับสามเวลาครับจนถึง1เดือนเช้ากลางวันเย็นครับแล้วหลังจาก30วันเป็นต้นไปก็จะตั้งเป็นออโต้ครับจะตั้ง1เดือนก็คือจะตั้งเป็นเจเนติกอยู่ต่อครับจนถึง40วันถ้า40วันปุ๊บผมจะแบบเป็น5นาทีดู3นาทีครับแล้วในการใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อในน้ำมีครับมีครับก็คือจะเป็นตัวกระป๋องกับตัวน้ำจะปัดเชื้อทุก5วันครับก็จะเป็นตัวต้องเป็นออกซิโตรสลับกับแอซิคอนวีวันใช่ครับตัวน้ำผมจะใช้ตั้งแต่เดือนไปแล้วครับที่ใช้ครับเดือนเริ่มใช้เป็นตัวแอซิคอนวีวันใช่ใช่ค่ะแล้วอัตราการใช้ล่ะคะตัวกระป๋องนี้เดือนแรกผมใช้แค่1ถุงประมาณ1กิโลแล้วหลังจาก1เดือนไปแล้วคือตัวน้ำผมจะใช้เป็น2ลิตรต่อไร่ใช่ครับต่อไร่ทุก5วันแล้วก็หลังจากลงยาฆ่าเชื้อมีการใส่จุลินทรีย์หรือว่ามีครับมีหลังเป็นยาฆ่าเชื้อก็วันหนึ่งผมจะใส่จุลินทรีย์ตอนเย็นครับทุก3วันลงจุลินทรีย์ทุก3วันตัดเชื้อทุก5วันใช่แล้วในเรื่องของการเก็บถ่ายน้ำถ่ายน้ำบ้างไหมครับถ่ายครับก็คือผมจะเริ่มเติมน้ำตอน20บาทกี่เปอร์เซ็นต์ได้ครับเติมน้ำเข้าก็ประมาณ10เซนต์นะครับ10เซนต์ช่วงลิงก์อยู่แต่มันก็เดินเยอะแล้วเปลี่ยนถ่ายน้ำในช่วงกุ้งใหญ่นี่ก็เปลี่ยนถ่ายไหมเปลี่ยนครับเปลี่ยนตลอดครับก็คือเริ่มจาก20วันขึ้นไปผมจะเริ่มถ่ายแล้วเริ่มใช้ถ่ายน้ำก็คือเปลี่ยนถ่ายทุกวันหรือว่าทุกกี่วันเว้นๆครับกุ้งเล็กก็มา3วันถ่าย3วันเต็มทีครับพอกุ้งใหญ่ก็จะมาวันเว้นวันครับแต่ว่าอันนี้ก็มีบ่อสำหรับพัดน้ำก่อนที่จะมาเติมในบ่อใช่ครับจะฆ่าเชื้อมาก่อนครับ
ครับนี่ก็เป็นที่เล็กๆน้อยสำหรับระหว่างเลี้ยงกุ้งเนี่ยว่ามีการจัดการยังไงบ้างถึงทำให้อัตรารอดมากกว่า 90% เลยก็ต้องขอบคุณพี่บอลที่แชร์ทริคเล็กๆน้อยๆว่าเลี้ยงยังไงให้ได้อัตรารอดสูงกับพวกเราทีม ASP นะคะครับวันนี้ขอบคุณครับสำหรับเทคนิคในการเลี้ยงกุ้งหลังจากอาหารใส่ออโต้ฟีดได้แล้วเนาะก็หลังจาก10วันขึ้นไปเนี่ยเทคนิคของพี่เจตก็จะมีการเสริมด้วยอะไรนะถึงเสริมด้วยเอนไซม์เอทีโคของพี่โกแล้วก็ตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นนมผงพี่โกค่ะตัวที่3ก็จะยังคงกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยตัวของแคทโกอยู่ค่ะพี่โกก็3ตัวเนี้ยจะใช้ยืนพื้นทุกวันทุกมื้อตลอดการเลี้ยงค่ะพี่โกก็โดสที่ใช้อยู่ก็ประมาณ5กรัมต่ออาหาร1กิโลกรัมตลอดการเลี้ยงใช่แล้วค่ะซึ่งทำให้กุ้งมีภูมิคุ้มกันที่ดีและแข็งแรงอยู่สุขภาพดีใช่ค่ะพี่โกนอกจากนี้นะคะก็ในระหว่างการเลี้ยงค่ะผู้สูงได้เข้ามาทางการตรวจเช็คสุขภาพลูกกุ้งให้ทุกอาทิตย์นะคะก็ถ้าเกิดว่าอาทิตย์ไหนเนี่ยเจอทั้งเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อ ESP นะคะในปริมาณที่เยอะหรือว่าเพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะผู้ปอนเสียปอนเนี่ยเขาก็จะมีการทุบตัวของแอนโทเนิร์ฟเพื่อควบคุมลดปริมาณเชื้อ ESP เนี่ยค่ะติดต่อกัน7วันแล้วก็ถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่ถูกมาตรวจแล้วเชื้อมันน้อยหรือแทบไม่เจอเชื้อเลยเนี่ยค่ะเขาก็จะมีการคุกเป็นโปรแกรม5วันเว้น5วันที่อัตราส่วน5กรัมเหมือนเดิมค่ะครับส่วนคุณภาพน้ำในบ่อนะครับก็จะมีการดูดของเสียอย่างสม่ำเสมอมีการลงจุลินทรีย์ทุก3วันนั่นเองครับแล้วก็มีการลงน้ำยาฆ่าเชื้อในน้ำด้วยค่ะครับถ้าเป็นกุ้งใหญ่นี่ก็จะลงเป็นตัว Alpicon B1 ที่มีส่วนประกอบเป็น DKC บวกกลูตาลอนนั่นเองครับใช่แล้วค่ะตัวนี้เนี่ยค่ะจะเหมาะกับช่วงที่กุ้งเนี่ยมีอายุเยอะและปริมาณสารอินทรีย์ก็จะเยอะครับยาฆ่าเชื้อนี้ก็จะแทรกซึมลงไปในเนื้อน้ำได้ดีทำให้ควบคุมปริมาณเชื้อในน้ำได้อย่างดีเยี่ยมเลยใช่แล้วค่ะพี่ต้นครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับอีกเทคนิคหนึ่งสำหรับการเลี้ยงกุ้งระหว่างการเลี้ยงเนี่ยจัดการแบบนี้จึงทำให้กุ้งมีสุขภาพดีตลอดการเลี้ยงเลยครับอัตรารอดเป็นมากกว่า 90% ใช่ค่ะพี่ต้นครับอัตรารอดมากกว่า 90% กุ้งตัวแน่นน้ำหนักดีบ่อเท่านี้เนี่ยเคยจัดได้สูงสุดเท่าไหร่คะพี่ต้นสูงสุดอยู่ที่ 5,000 ต่อใช่ค่ะก็คือว่ากอบโกยกำไรได้อย่างมหาศาลเลยครับค่ะและในวันนี้นะคะรายการส่องหมอโจ้ทุกเรื่องของเรานะคะก็มาฝากทิกและเคล็ดลับดีๆกันไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับรอบหน้าเราจะพากันไปโจ้ที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะครับค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย